สวัสดีทุกคนนะครับผมเอกในช่องดีจังทีวีนะครับวันนี้คลิปวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูอะไรบางอย่างนะครับที่ข้างหน้าหมู่บ้านผมนะครับตั้งแต่ทํามาเนี่ยคลิปนี้เป็นการขายอาหารที่สบายที่สุดนะครับเมื่อกี้เนี่ยเราเพิ่งเดินออกมาจากบ้านเราเองนะครับผมพอดีมาพักผ่อนนิดหน่อยกับภรรยาเดี๋ยวผมให้ดูหน่อยบรรยากาศตอนนี้นะครับในอเมริกานี่เริ่มใบไม้ร่วงแล้วนะครับเนี่ยสังเกตดูนะฮะใบไม้ร่วงแล้วก็อากาศเย็นๆเมื่อกี้ผมกับภรรยานี่ก็ไปนอนเล่นนั่งเล่นอยู่ที่บ้านแป๊บหนึ่งนะครับโอ้ถ้าชีวิตนะครับเป็นอย่างนี้ตลอดนี้ก็ดีนะครับโดยเฉพาะช่วงหน้าหนาวเนี่ยอากาศเย็นมากอยากให้เป็นอย่างนี้ทุกวันนะครับแต่มันคงเป็นไปไม่ได้โอ้ดูต้นนี้ดิสวยมากเลยเขียวผสมเหลืองๆส้มอากาศตอนนี้นะครับฟ้าใสมากนี่ทุกคนคงเห็นแล้วเห็นหรือยังรถใครมาจอดอยู่ตรงนี้นี่สนามเด็กเล่นนะครับอยู่ด้านนู้นของหมู่บ้านเรานานๆจะมีโอกาสพาทุกคนเดินออกมาข้างหน้าวันนี้เรามาจอดขายที่หมู่บ้านเราเองรถดีจังของเรานะครับผมมาจอดเอาไว้ตั้งแต่เมื่อเช้านี้แล้วนะครับจอดข้ามคืนไม่ได้จอดได้แค่ตอนเช้านะครับเมื่อเช้าเนี่ยมาจอดเอาไว้แล้วก็กลับไปบ้านนะครับไปเตรียมของไปทำอะไรนะครับเตรียมของนิดๆหน่อยๆบางอย่างที่เรายังขาดอยู่แล้วก็เดินถือมาที่รถอาหารเรานี่เองแล้วก็เตรียมตัวที่จะเปิดตอน5โมงเย็นนี้นะครับเขานัดไว้5โมงเย็นนี่สบายมากเลยชีวิตวันนี้ชิลๆอยู่กับบ้านนะครับถึงเวลาก็เดินออกมาโหถ้าเป็นอย่างนี้ได้ทุกวันนะครับคงดีมากเลยนะครับมีหลายคนถามมาเหมือนกันว่าทำไมเนี่ยเราไม่ยอมมาขายที่หมู่บ้านตัวเองนะครับถึงแม้จะเป็นหมู่บ้านเราเองนะครับเราก็ไม่มีสิทธิ์นะครับที่จะเอารถมาจอดแบบนี้นะครับมาจอดขายแบบตามอำเภอใจเราอย่างเงี้ยนะครับไม่ได้เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นหมู่บ้านเราเองหรือหมู่บ้านไหนๆก็แล้วแต่นะครับเขามีกฎของหมู่บ้านอยู่หรือตามถนนหนทางต่างๆในอเมริกาเนี่ยคือปัญหาที่ผมเคยบอกแล้วของรถฟู้ดทรัคทั่วไปเนี่ยก็คือการที่จอดขายเนี่ยแหละครับส่วนกลางของหมู่บ้านเนี่ยเขาดูแลรักษาความสะอาดความเรียบร้อยของหมู่บ้านเนี่ยนะครับเขาเป็นคนเรียกเรามาเหมือนกันนะครับพอดีเรารู้จักกับเขาที่นี่นะครับมันก็ไม่ใช่ว่าจะมีเส้นมีสายนะครับเขาก็จะสลับรถอาหารมาขายเรื่อยๆไม่ใช่ว่าให้เรามาตลอดเวลานะครับทุกสัปดาห์เนี่ยก็จะมีรถอื่นผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเข้ามานะครับแล้วถ้าเรามาคนเดียวตลอดเลยเนี่ยคนอื่นก็อาจจะไม่ได้มาขายกับเราด้วยนะครับอันนี้ก็ต้องเห็นใจกันทุกคนนะครับเดี๋ยวอย่าเพิ่งตกใจนะครับว่าทําไมบรรยากาศมันถึงเปลี่ยนไปรอบๆนี้นะครับบางทีก็ถ่ายไว้บางทีก็ไม่ได้ถ่ายนะครับเมื่อกี้นี้ก็ยังไม่หนาวเท่าช่วงนี้นะครับวันนี้ผมก็เลยรวบรวมคลิปที่หมู่บ้านนี้มาให้ทุกคนดูแล้วกันนะครับใบไม้นี่ร่วงหล่นหมดเรียบร้อยแล้วนะครับอากาศเย็นเนี่ยคนก็เริ่มออกมากินข้าวน้อยลงวันนี้เราจะอยู่ประมาณสักทุ่มหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมก็จะพยายามอัดคลิประหว่างตอนขายให้ดูด้วยนะครับเพราะคราวก่อนๆเนี่ยผมไม่ได้บันทึกคลิปเอาไว้เราก็มาจอดอยู่ตรงที่เดิมนี่แหละอะไรเปิดมาจับมือใช่ใช่นั่นแหละสิจะไหวไหมเอกพูดอยู่ว่าเปิดร้านมาตอนนี้จะมืดอยู่แล้วนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ย4 โมงครึ่งแค่นั้นเองบรรยากาศ
Her hair, right? From the truck? Yeah. Okay, yeah. So you got the golden cashew, pad thai, and four piece for now. Yep. Okay, thank you. Hi, what can I get there for you? How are you doing? Good. Good. What can I get there for you? I need three orange chickens. Three orders of orange chicken? Yep. And one chicken pad thai. Chicken pad thai. Three orange chicken and one chicken pad thai. Yep. Okay. Yeah, and I had some specials there for you too. Okay, so you got the orange chicken and the pad thai. Nope. I'm sorry. Hot stickers. Hot stickers. Okay. Yeah, that's okay. Other. Did I just get it on there? No, that's okay. I was gonna give it to you anyway. Oh, yeah. Thank you. Thank you so much. I was gonna do a special for you. So that's good. Just make sure everything's all good. Thank you very much, Dad. Where do you guys usually? Normally, we go to South Lake Union, okay. Over in downtown. And but right now, we're doing between Bellevue, Renton, and Maple Valley. Kind of switch around. Oh, okay. So right now, in Renton, yeah. So. Oh, okay. Is there yeah. any way to find a schedule of where you guys will be? Yeah. Normally, you can look up in Dijang on Wheels. It's D-J-U-N-G uh-huh. on Wheels on Facebook. Oh, okay. And normally if we go out, I will let you know where we're going. Oh, awesome. Yeah. Yes. Okay. Yeah. Orange chicken all the way from the beginning. So well, like, our neighbor was like, "Your orange chicken is so good." Yeah. Okay. And then last time we came in, we ran out, so we add more, and then it's still like not enough. So I was more like, spread. "Okay." So two of those, and then we're gonna do one of the fried rice. Okay. And order a pot stickers. Okay. Do you like the fried rice spicy or the orange chicken spicy, or just the way it is? It's fine. Normally, I would want to try. Okay. Negative one. Okay.
everything's all good here. Got number 1 and number 7, the Pasillo cashier. Yeah. So then we can do the charge on the bottom. And you can tap or insert on that. Get that. Thank you. Thanks so much. Waiting for one more. Orange chicken. Okay, I get confused. Okay. There is... Sorry, waiting for one more thing. I thought there was a... One more thing. I got it for you. Number 3, banana curry. Okay. Number 8. Number 8, we get a 2-star. Okay. We'll get 2 orders of pop stickers. And 2 Thai iced teas. 2 Thai iced teas. Okay. And on the banana curry, just the way it is there on that one? Sorry? Just the way it is? Okay. Yeah, that's okay there. Golden cashew. Yes. Well, I take these spring rolls. Number one. Sweet and sour rolls. Okay. Spring rolls. You said 2 or 4? I'm sorry. 2, please. 2 pieces. Okay. So golden cashew and two orders of golden cashews. Yes. 2 orders of golden cashew and 2 pieces on the spring roll. Okay. Spicy on the golden cashew there? Nope. Just the way it is. Okay. Put this one, the golden cashew, in one of them. And that's for my neighbor. Yeah, the golden cashew. And I'm gonna double bag this for a minute. And then, so we got 4 patsiyu and the panang curry, and then the 4-piece spring roll. Okay. Chicken and the fried rice and hot chicken. Thank you very much. Hi. Can I do the pad thai with chicken, please? Pad thai with chicken? Yeah. Spicy for you? No. No spice, okay. Anything else there? Yeah, I'll do the number 7 with chicken. Number 7 with chicken? Yeah. Okay. Any spice for you there? No. Sure. 1 to 5? I'll do 2. 2 stars? Okay. Sure. One star? Yeah, a little bit, yeah. Yeah. Just to make sure if everything's all good there, we got the pad thai, patsiyu, and order of pasta curry. Yep. Okay. Our patsiyu and golden cashew. That's 7 and 1. Number 1 and number 7? Yep. There we go. Thank you so much. You too. Thank you. Yeah.
2ที่ได้แล้วเดี๋ยวไปนะAnd the two piece spring roll? Yeah, I got those. I just need to get the spring roll for you and Yunde. Give me a second there. You also have an order, right? Your order was the Penang curry, the drunken noodle, two orders of puff sticker, and two Thai snacks, right? Okay. The puff sticker sauce here, but you can grab some more sweet and sour hot sauce, whatever you like there. And there. Sorry. Grab a couple straws in there too.That for you there? Thank you. Thank you. And the two Thai cheese there. Thank you. Got our two cashews in. So you can grab some sauce, sweet and sour, right there. Yep, you can grab it. Thank you.จบแล้วนะครับวันนี้ไม่คาดคิดเหมือนกันปกติเรามาที่นี่นะครับหมู่บ้านเราเองเนี่ยก็เราพอจะทราบนะครับว่าปริมาณคนกินขนาดไหนตอนช่วงหน้าร้อนเนี่ยช่วงหน้าหนาวเนี่ยเราคิดว่ามันน่าจะเงียบลงแต่ไม่คิดว่าวันนี้เนี่ยมีความรู้สึกว่าคนออกมาซัพพอร์ตกันเยอะผิดปกติเลยนะครับกล้องที่ผมตั้งเอาไว้เนี่ยมันดับไปช่วงไหนไม่รู้เหมือนกันนะครับก็พยายามเก็บภาพไว้ให้ทุกคนดูของที่เตรียมมาหมดเกลี้ยงนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนิดนึงก็บรรยากาศในหมู่บ้านตัวเองนะครับต้องขออภัยลูกค้าหลายๆท่านนะครับบางทีก็ต้องคืนตังค์ไปด้วยนะครับเพราะว่ารับออเดอร์มาแล้วแล้วก็พอสุดท้ายแล้วเราทําแล้วมันหมดก่อนนะครับเดี๋ยวผมให้ดูเวลานะครับตอนนี้เนี่ยยังไม่1ทุ่มตรงเลยข้างนอกนี่มืดสนิทแล้วนะครับเดี๋ยวผมส่องไปให้นี่บรรยากาศข้างนอกนะไม่รู้จะมองเห็นเปล่านะครับนะฮะนี่เราปิดลงมาแล้วนะครับวันนี้ข้าวหมดก็เลยให้ก๋วยเตี๋ยวแทนข้าวเกี้ยงหม้อเลยแล้วก๋วยเตี๋ยวก็หมดตามไปต่ออีกเรามาที่นี่ประมาณสัก 5-6 ครั้งแล้วนะครับก็ปกติก็ไม่ขายดีขนาดนี้วันนี้ไม่รู้เป็นอะไรหรือว่าคนเริ่มติดใจอาหารปากต่อปากหรือว่ายังไงเราก็ไม่รู้อันนี้เดาๆเอานะครับว่าเขาอาจจะมีก็มีลูกค้าบางคนใช่ไหมมีลูกค้าบางคนที่แบบกลับมาแล้วขอตามเฟซบุ๊กเรานะครับมีเฟซบุ๊กหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยอยากตามเราไปกินก็มีนะครับก็ได้ยินก็ดีใจเหมือนกันวันนี้เดี๋ยวผมกับภรรยาเก็บของก่อนทำกัน2คนนะครับแล้วก็จะรีบกลับบ้านกลับไปซีแอตเทิลแล้วก็ย้อนกลับมาที่นี่ใหม่เนี่ยที่เนี่ยคือบ้านเรานะเรายังไม่ได้กลับบ้านนะครับก็เดี๋ยวขอปิดคลิปแค่นี้ไว้นะครับพบกันใหม่คราวหน้าแล้วกันนะครับในช่องดีจังทีวีวันนี้ผมเอกและภรรยาขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ